กราบสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกิดใหม่เป็นลูกโอชิตอนที่10นี่เองใช่ไหม10แหละถูกแหละเฮ้ยรอบนี้ผมถูกคุณนะก็ฮะผมเจนคนเดิมเพิ่มเติมกับเพื่อนเหมียวครับผมนะกราบสวัสดีค่ะครับผมนะฮะตอน10เป็นไงบ้างคุณเพื่อนดูเพิ่งจบสดๆร้อนๆเลยนะเป็นไงบ้างเอาความรู้สึกเลยเหรอเออเปิดวันนี้เปิดแปลกความรู้สึกก็คือจบไวมากเลยอีกแล้วอ่ะนี่มันนี่ผมฟินมากเลยนะคุณนะจริงๆมันคือตอนของคานะแบบคานะยาวๆอ่ะตอนที่แล้วก็คานะตอนนี้ก็คานะตอนหน้าก็คงคานะอยู่ผมดูแล้วเออผมเพลินมากเลยเออชอบนะเอาจริงๆอ่ะสำหรับกองเชียร์นางนี่ก็จะชอบเป็นพิเศษนะคุณนะมันทำให้เราเห็นประวัติเนาะประวัติของคานะที่นางไม่ยอมเล่านางชอบปากเสียใส่ตัวเองแล้วก็ด้อยค่าตัวเองตลอดใช่ไหมในแชปเตอร์เนี่ยเราจะได้เห็นปมแกแบบจัดๆเต็มๆนะมันเปิดเรื่องด้วยเนื่องจากตอนจากคราวที่แล้วใช่ไหมหลังจากที่ไปคาราโอเกะกันมาใช่ไหมลูบี้กับน้องเมมเราก็สำเนียกตัวเองแล้วว่าเป็นเซนเตอร์ก็ไม่ไหว ก็เลยมาแบบโบเมใช่ไหมมาถ่ายวิดีคลิปวิดีโอให้เปิดด้วยถ่ายคลิปวิดีโอใช่ไหมก็หวังว่าจะให้นะมัดมือชกหวังกะจะให้แบบคานาเนี่ยแบบเป็นเซนเตอร์แบบเต็มตัวแบบดันเต็มที่ซึ่งคานาก็นั่นแหละก็รู้ทันนะนะเขาก็เลยมึงมานั่งมาคุยกันดีๆเลยปิดคลิปตรงนั้นนะเออปิดคลิปก่อนนะเออแล้วก็นั่งคุยกันซึ่งสองคนนั้นเขาก็แบบก็เขาตอนแรกเขาก็แบบโมเมก็บอกเออก็ไปเราปรึกษากันดูแล้วเราสองคนเป็นนี้น่าจะล่มจมให้แบบคณะจางเป็นแบบสุดยอดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็พยายามอวยคุณคณะก็นั่นแหละตามสไตล์แกก็ปฏิเสธจนเหมือนลูบี้เริ่มพูดจริงจังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในทีมที่จริงจังขึ้นเขาก็เลยบอกไว้ว่ายังไงนะเขาก็เลยบอกว่าเขาได้ไปตามดูอะไรคลิปไอ้ผลงานเก่าๆของคณะจังอะไรของคุณคณะมารุ่นพี่คณะมานะว่าตอนแรกๆอ่ะไอเพลงพิกอยู่ครั้งแรกอ่ะมันอาจจะมีร้องเพี้ยนร้องแปลกบ้างใช่ไหมแต่พอเป็นผลงานชิ้นที่สองอ่ะรับรู้ได้เลยว่าคานะฝึกมามากแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยเรียกว่าก้าวกระโดดแบบถึงที่สุดคือเขาบอกถ้าเกิดรุ่นพี่นำวงอ่ะมันคือดีสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคานะเขาก็บอกว่าโอ้โหไม่เป็นอะไรก็คือปฏิเสธอ่ะประมาณว่าคานะไม่ยอมเล่านะว่าตัวเองมีปมกับอะไรบางอย่างเขาประมาณว่าถ้าเกิดตัวเองไม่อยากเป็นกลัวจะพาแบบไปล่มจมเป็นอะไรเป็นหน้าเป็นตาวงไม่ได้อะไรทรงๆนั้นนะคุณคือคานะก็ยังปฏิเสธอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูบี้ก็เหมือนปลงใจแล้วว่างั้นหนูก็จะไม่พูดแล้วหนูจะไม่ชวนแล้วแต่ว่าอย่างน้อยขอให้ฟังหนูร้องเพลงก่อน คือรู้จะตากลับเลย ตอนแรกก็นึกเอ๊ะมันจะเป่าหูกันยังไงอ๋อมันเลยไม้นี้เว้ยแค่นั้นแหละคนคณะก็ได้เป็นเซนเตอร์ในที่สุดนะยอมทันทียอมทันทีนะคุณนะผมเห็นช็อตนี้ผมหากากเลยบอกเลยโอ้แบบจี๊ดมากผมจะพยายามเล่าย่อเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะผมต้องพูดตามตรงว่าไอ้แชปเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีเป็นแบบบทดิ้งสำคัญค่อนข้างเยอะซึ่งผมจำได้ไม่หมดผมพูดเลยเพราะว่าผมดูแค่เทครอบสองรอบเองผมว่ามีบทดิ้งสำคัญในบทเนี่ยเยอะสูงมากผมก็มันยังไงก็ต้องเป็นคนไปดูเองอ่ะถึงจะอินมากกว่าเนาะให้คณะเป็นคนเล่าด้วยตัวของเขาเองใช่ไหมก็หลังจากที่คณะก็ยอมใจแล้วว่าสุดท้ายมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าจะปล่อยให้อียายเสียงหลงกับอีหลงขี่สองคนนี้นำวงน่าจะแตกนะก็เลยต้องแตกเสีย มันเรียกอย่างนั้นจริงอ่ะใช่ไหมยายหลงขี่กับเสียงหลงใช่ไหมไปคนนำทีมน่าจะแตกก็ถ้าเกิดตามสมันสำเนาตามตักกะละแล้วคณะนำเป็นก็จะเป็นการดีที่สุดแต่ว่าคณะก็เหมือนมีมุมมืดในใจตัวเองว่าเขาไม่อยากเป็นจริงๆเขาไม่อยากเป็นเลยแล้วก็จะเหมือนแบบภาพสะท้อนออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคณะก็บอกถ้าเกิดฉันเป็นแล้วพวกเธอสองคนก็ช่วยแบบทำให้ฉันฉายแสงด้วยอะไรเงี้ยด้วยความมีคนปากเสียของเขาอะไรทรงๆเนี่ยซึ่งคณะก็พูดไปปุ๊บเขาก็เหมือนเป็นด้านมืดสะท้อนตัวเองขึ้นมาว่าทำไมฉันต้องพูดใจอย่างนั้นทั้งที่มันไม่ใช่ความรู้สึกของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดที่พูดไปอ่ะต่างกับความรู้สึกของตัวเองเออมันต่างกับความรู้สึกของตัวเองแบบไม่ใช่อ่ะใจของคณะไม่ได้จะพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ตัวเองมักจะพูดจาด้อยค่าตัวเองเสมอคณะก็เหมือนแบบคือทำให้เราเห็นว่าจริงๆคณะที่เขาพูดไปแต่ละครั้งอ่ะ
ส่วนลึกจริงๆอ่ะเขาคิดยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หลังจากที่แก๊งนี้เขาก็ซ้อมกันไปใช่ไหมแล้วก็คุณมิยาโกะก็เข้ามามีบทนะแล้วเขาก็บอกเลยว่าเนื่องจากว่าการแสดงใกล้เข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหลืออีกไม่กี่วันเขาก็เลยส่งผู้ช่วยมือดีมาอะไรเงี้ยมาช่วยเทรนอะไรอย่างนี้ซึ่งช็อตเนี่ยพอบอกว่าเป็นมีผู้ช่วยปุ๊บนี่คานานี่แบบตาลุกวาวเลยนะคิดว่าต้องเป็นอควาแน่ๆเฮ้ยอควาประโยคยังไม่ทันจบปุ๊บออกมาเป็นเปียยอนจังไอเปียคนเดิมเราอะใช่ไหมเปียยอนใช่ไหมเจ้าเดิมนะไอตัวหาเงินเนี่ยช่วยเอามันไปทำงานไหนได้ไหมตัวหาเงินของบริษัทไม่ใช่เหรอก็ตบมุกกันอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ไหมสรุปคือคนนี้จะเป็นคนมาเทรนแล้วเขาก็ถามเพราะว่าด้วยความที่เป็นมืออาชีพแล้วเป็นคนตัวทำเงินบริษัทจริงๆคงจะมาให้สำรวจว่าตอนเนี้ยสามสาวเนี่ยพอไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเปียยอนเขาก็พิจารณาแล้วสิ่งที่พวกแกขาดอันดับแรกเลยลากสามสาวไม่ออกไปวิ่งก่อนเลยคนไม่มีอะไรมากนะลากออกไปวิ่งแล้วก็วิ่งเสร็จปุ๊บก็ต้องออกมาเต้นแล้วก็ต้องพร้อมยิ้มคือเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องยิ้มให้ออกเป็นการฝึกเลยอ่ะเพราะว่ามันคงเป็นพื้นฐานที่ต้องฝึกจริงๆอ่ะก็เข้าใจได้นะเขาก็ฝึกกันแบบฝึกยับอ่ะฝึกยับเพราะให้เราเห็นว่าเป็นการฝึกเนาะฝึกเสร็จปุ๊บแก๊งของลูบี้กับเมมใช่ไหมเขาก็มาเขียนเฮ้ยเราแบบเพลงนี้เรามาหมุนเซนเตอร์เขียนกลางกระดานวางแผนจัดโพสิชันกันใช่ไหมซึ่งคานาก็ออกมารับลมอยู่นอกระเบียงแล้วเขาก็นับถือใจนะโอ้โหฝึกกันขนาดนั้นพวกแกยังมีแรงทำอะไรกันอย่างนี้อยู่อีกเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาตากลมแล้วก็เหมือนแบบคิดในใจตัวเองเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นไอดอลซึ่งมันเป็นคำถามที่ผมก็เหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่พาร์ทที่แล้วที่คณะถามตัวเองมาโดยตลอดว่าไอ้เส้นทางที่ฉันเลือกเนี่ยจริงๆแล้วฉันเลือกถูกไหมใช่ไหมซึ่งมันเหมือนเป็นพาร์ทต่อเพราะว่าคณะเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้เสียใจกับที่ตัวเองเลือกนะก็คือเหมือนเขาคิดมาแล้วไม่ได้เสียใจกับที่ตัวเองเลือกแต่ก็ไม่ได้มีความคิดสักนิดเลยว่าจะเป็นไอดอลที่ดังหรือจะเป็นอะไรนะเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองไม่ได้มีความมั่นใจเลยว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จในทางนี้เลยอ่ะทั้งพูดตรงๆนะจ๊ะแม่จนตัวของเปียยอนเขามายิงข้างๆแล้วก็มาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแบบประมาณเหมือนไปให้กันให้กำลังใจพยายามให้มองแง่บวกไม่ให้แบบคณะเขามองแง่ลบจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคานาก็เหมือนแบบของขึ้นนิดๆอ่ะใช่ไหมก็เลยไปว่าคุณนะรู้จักฉันแค่ไหนเชียวอะไรมาพูดอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเปียยอนเขาก็ตอบแบบชัดเจนเลยแบบแต่ละดอกนี่ใช่เลยนะอะไรนะมีอะไรบ้างนะเขาจะมีแบบไม่ชอบกินพริกยวกอันนั้นดอกท้ายเลยคือไฮไลท์สุดคือเป็นอันนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรอ่ะชอบไปปากเสียอะไรปากจัดปากไม่ตรงกับใจมีอะไรนะมีประมาณนั้นแหละไอ้มีอะไรนะไม่อยากให้คนประเมินผลงานที่ตัวเองเดี๋ยวให้ประเมินผลงานที่ภาพรวมใช่ไหมจากผลงานทั้งหมดมีอะไรประมาณทรงๆนั้นเนี่ยก็คือคำพูดไล่เป็นข้อแบบละเอียดยิบเลยอ่ะคุณแบบมันต้องเป็นคนที่ติดตามมากๆอ่ะถึงพอจะรู้เลยว่าจริงๆอ่ะคณะเป็นคนทรงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจบตัวที่บอกไม่ชอบกินพริกหยวกอ่ะคุณคณะเขาก็ตกใจเพราะว่าตัวเองไม่เคยบอกสักคำไม่เคยให้ข้อมูลสื่อที่ไหนว่าตัวเองไม่ชอบกินใช่ไหมทำรายการเต้นพริกหยวกอ่ะคุณแล้วตัวเองตะเกียบพริกหยวกฝืนกินหน้าดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบคุณเป็นแฟนคลับฉันหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็ตอบว่าใช่จะมาเป็นแฟนคลับคณะก็ดีใจว่าคนดาราตกอับอย่างตัวเองก็มีแฟนคลับกับเขาหรออะไรอย่างงี้ประทับใจใช่ไหมก็เหมือนคุยได้คุยที่เป็นการคุยปกติอ่ะไม่ต้องใส่หน้ากากกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แปลกสำหรับคณะเพราะคณะรู้สึกสนุกรู้สึกแบบเป็นตัวเองที่มากที่สุดในช่วงเนี้ยก็เลยแบบถ้าเกิดว่าฉันช่างหัวอความันน่ะแล้วมาตกหลุมรักคนๆเนี้ยจะดีกว่าไหมเพราะว่าอความันก็อย่างนั้นน่ะเนี่ยคนเนี้ยก็ทำเงินต่อปีได้ร้อยล้านด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็พยายามที่แบบจะหักห้ามใจอ่ะพยายามแบบจะพยายามตัดใจแล้วเพื่อไปหาคนใหม่เลยตรงเลยฝั่งของไอ้นี่เมมกับรูบี้เขาก็มองคานาคุยกับเปียยอนใช่ไหมแล้วเขาก็บอกเปียยอนนี่ก็นะแบบใช่ไหมถ้าบอกสูงๆก็แบบใกล้ๆพี่อควาเนาะแล้วแบบแล้วก็แต่เมมฉันคิดว่าเขาน่าตัวใหญ่กว่านี้ใช่บอกฉันก็คิดว่าเปียยอนจริงๆหุ่นน่าจะล่ำมากกว่านี้นะทำไมหุ่นเพียวบางอะไรแบบแปลกๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วรูบี้มันก็ตัดบทถ้าเกิดว่าพี่อควาดีร้องเสียงเป็ดแบบนี้ฉันคงจะหากากหน้าดูอะไรใช่ไหมเราก็เลยมีความรู้สึกตอนดูว่าคือไอ้ปีเอยอนจริงๆตัวมันพาร์ทก่อนตัวมันล่ำมากเลยมันคือชายมันคือหนุ่มพอกายดีๆนี่เองนะมันแยกกันไม่ออกได้ไงวะ
คาใจมากจริงจริงเราพอจะรู้สึกแปลกๆแล้วก็สองคนเนี้ยมันเฉลยเสร็จแล้วจะเหลือเชื่อที่สองคนที่เฉลยมันดันไม่รู้เนี่ยประหลาดมากเลยพูดตรงๆอ่ะมันเลยยังไงมันต่อนะแล้วเขาก็ไปซ้อมกันต่อแล้วอควาเอ้ยแล้วตัวปอมก็วิดีโอคอลไปคุยกับตัวจริงอ่ะอัดคลิปที่ดูอ๋อถามว่าเป็นไงมั่งใช่ไหมเขาก็เลยบอกรีวิวว่าลูบี้จะเต้นเป๊ะเต้นเก่งนะผอมเมมนี่สามารถอะไรอ่ะก็เป็นคนที่อะไรนะสามารถไอเรียนรู้โพสิชันได้ดีใช่ไหมจัดตำแหน่งได้ดีแบบประมาณว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนของคานะมีความตั้งใจแล้วก็เรียนรู้ไวใช่ไหมก็ถือว่ามีแววเขาก็สมก็เป็นวงที่ฉันคาดหวังไว้นะนะนะแล้วทำไมถึงไม่แบบไปพูดจาดีๆคานะเขาล่ะจริงๆน่ะไม่ต้องปลอมเป็นฉันก็ได้นะถ้าเกิดเธอพูดดีๆเขาก็ฟังนะเขาไม่ฟังผมหรอกทั้งที่พูดจริงๆมันก็ฟังเขาก็ฟังอะนะเขาก็รู้นะคุณผมว่าคุณอาจจะไม่รู้อะไรผมออนแอร์กว่าที่คุณคิดนะฟังก็มีมุมของเขานะใช่ไหมอันนี้ต้องให้เพื่อนๆทำความเข้าใจก่อนก็คืออควาปลอมตัวมานั่นเองใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอควาปลอมนะแต่แก๊งเนี่ยเหลือเชื่อที่มันไม่รู้ว่าผมเหลือเชื่อมากผมพูดเลยนะแล้วก็เข้านอนแล้วเพราะว่าวันต่อมาจะต้องไปไอ้นี่ละไปงาน JIB จิ๊บเหรอไม่ใช่ละJapan Idol Fest JIF จิ๊บนั่นมันร้านขายอุปกรณ์ไอทีแล้ว นั่นแหละใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าคนพักผ่อนได้เพียงพอพรุ่งนี้ต้องใช้พลังงานเยอะใช่ไหมก็พากันไปนอนใช่ไหมซึ่งคนที่นอนไม่หลับที่สุดก็คงเป็นลูบี้ตาสว่างพรุ่งนี้ฉันจะได้เดบิวต์ไอดอลแล้วตาเหลือกตาโพนคุณนอนไม่หลับใช่ไหมแล้วก็เสียงดังอ่ะอยู่ไม่สุขอ่ะจนประมาณว่าคานะบอกโอ้ยหลับทีเถอะขอร้องแหละกูไหว้ละไม่เกี่ยวไม่ขนาดนั้นอ่ะแต่คือคงรำคาญเขาอ่ะคือมันต้องพักผ่อนของเขาก็เลยพยายามบอกว่าถ้าเกิดว่านอนหลับไม่พอก็เหมือนร่างกายแบบอะไรนะเหมือนแบบขาดพลังงานร่างกายอะไรขาดพลังงานประมาณ 30% นะเอ้ยขาดพลังงานเทียบเท่า3วันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนกับทำให้การแสดงอารมณ์ความรู้สึกอะเสียหายไปอีก 30% นะเขาพูดจากงานวิจัยของมหาลัยสักที่นึงแล้วเขาก็เล่นมุกติดขึ้นมามุกนึงอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอิงมาจากการ์ตูนเรื่องอะไรแต่ทรงๆนี้น่าจะอิงมาจากการ์ตูนแหละดูทรงใช่ไหมก็คือประมาณบอกว่าควรนอนได้แล้วเอ้ยต้องใช้พลังงานอีกเยอะใช่ไหมตัวของคานาเขาก็เลยถามว่าทำไมเธอถึงแบบอยากเป็นไอดอลอะไรมากขนาดนั้นใช่ไหมคราวนี้คณะไอตัวของลูบี้ก็ดันเปิดใจพูดคุณผมแปลกใจมากเลยนะที่เปิดใจพูดขนาดเนี้ยนะที่เขาเล่าถึงว่าเมื่อก่อนนะหนูเป็นเด็กที่แบบไม่มีความฝันหนูแบบอยู่แบบเก็บกดอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ความฝันไม่มีแบบคือมันพูดถึงสมัยลูบี้พูดถึงสมัยที่ตัวเองป่วยอะตั้งของชาติที่แล้วอะแล้วก็จนหนูได้โอตาไอดอลคนนึงอะมาทำให้วันนึงของหนูแบบมีความสุขมากสนุกมากลุงมีความแล้วหนูก็ได้ตกหลุมรักใครคนหนึ่งเป็นรักแรกใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าลูบี้คิดกับหมออย่างนั้นนะของชาติที่แล้วอ่ะแต่พอรู้อยู่ว่าเขาเคยบอกว่าอะไรเกี่ยวกับแบบจะขอแต่งงานอะไรเงี้ยเออเออใช่ไหมเขาก็เลยลูบี้ก็เลยบอกว่าหนูได้พบรักแรกของหนูเรารักแรกหนูเขาก็บอกกับหนูว่าถ้าเกิดว่าหนูว่าได้เป็นไอดอลที่ดังไอไอดอลขึ้นมาใช่ไหมเขาจะตามโอชิหนูอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพยายามอ๋อเฮ้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยลูบี้มันดูโรแมนติกกว่าที่คิดว่ะแล้วนางก็ผ่อยหลับไปใช่ไหมแล้วก็พูดเพ้อถึงคุณหมอนิดนึงใช่ไหมซึ่งตัวของคณะไม่มีทางรู้หรอกมันเป็นเรื่องชาติที่แล้วอ่ะใช่ไหมมันไม่มีทางรู้อ่ะใช่ไหมจากคณะเขาก็เลยแบบลุ้มหัวน้องกันทีนึงใช่ไหมแล้วก็เดินออกมาแล้วเขาก็แปลกใจมันคิดได้เอ๊ะรูบี้เมื่อก่อนเขาเป็นเด็กเก็บตัวเหรอเนี่ยคานะกับคุณมิยาโกะเอ้ยอะควากับคุณมิยาโกะนี่ก็ลำบากเหมือนกันเนาะแล้วก็ห้องเอาปีไฟสว่างโล่ออกมาคุณแม่แล้วก็เห็นแว็บแรกที่คานะเห็นก็คือหมวกเปียยอนวางอยู่เฮ้ยนักหมวกเปียยอนมันเป็นหน้ากากปิดทั้งหัวใช่ไหมคานะเขาก็เลยแบบเฮ้ยตอนแบบขยันขยอให้เปิดไม่ยอมเปิดต้องฉันจะได้เห็นจริงๆสักทีว่าทำไมไม่ยอมเปิดหน้าตาไปยังไงนะมันเป็นปริศนามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบไปมองตกใจพอภายใต้หน้ากากนั้นจริงๆก็คืออควาคุณคานะรีบแอบเลยแล้วแบบทำตัวไม่ถูกแหละสับสนแล้วเช้าวันต่อมางานก็เริ่มขึ้นคุณ
รูบี้กับเมมนี่เรียกว่านอนมาเต็มอะพลังงานเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะลุยแบบเพราะว่าพวกเขารู้แล้วตัวเองร้องเพลงห่วยต้องใช้พลังงานในการเต้นสูงนั่นแหละแบบดีดาเต็มพิกัดในขณะที่คนบอกให้อีก2คนนั้นน่ะหลับอะดันเป็นคนที่ไม่ได้หลับในคืนนั้นเกิดสงสารนะสับสนว่าอาควารู้เลยว่าที่คุยตรงระเบียงอะที่คุยกันเล่นสนุกสนานที่ตัวเองแบบเผลอจะเปลี่ยนใจอะที่พูดมาทั้งหมดนั้นน่ะคืออควาทั้งหมดอ่ะตัวเองแบบสับสนมากสับสนจัดไม่รู้จะยังไงอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะที่ของคณะกำลังสับสนอยู่อ่ะก็แก๊งนี้ก็ต้องไปแต่งตัวแล้วทำให้เราเห็นแผนผังของงานพอสมควรว่างานเนี้ยโดยคร่าวๆเท่าที่ดูคือเป็นสเกลงานไอดอลจริงๆแหละคุณแต่เป็นสเกลที่ค่อนข้างขนาดใหญ่มีเวทีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าของแก๊งเนี้ยแก๊งตัวเอกเราอ่ะมันไม่ใช่วงดังไงมันเป็นเด็กใหม่เดบิวต์ก็จะคงลงคอนเวทีที่ไม่ได้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเวทีที่พร้อมกับไอดอลใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวทีโนเนียมอ่ะโนเนียมไอดอลใต้ดินไอดอลเปิดใหม่อะไรเนี่ยเดบิวต์ใหม่ก็น่าจะไปออกที่เวทีก็มีตารางเวลาอะไรอย่างงี้หมดใช่ไหมแล้วก็ไปจุดแต่งตัวทำให้เราเห็นว่าสเตจแรกของจุดแต่งตัวของไอดอลเริ่มต้นนะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เรียกว่าภาพที่ทำงานเก่าผมลอยมาเลยอ่ะทรงๆนี้เลย ใช่เลย มันจะเป็นห้องคนแล้วทุกอย่างจะอัดอยู่เนี่ยแค่กับในนี้เขายังทำใจดีนะห้องกว้างมากเลยนะผมพูดเลยนะมันจะเป็นโถงห้องกว้างกระเป๋าทุกอย่างช่างแต่งหน้ากันเองวุ่นวายเสียงดังวกเวกเบียดชาวว่าเบียดอ่ะคือคำที่ง่ายที่สุดอ่ะเบียดกระจุกอยู่ตรงนั้นน่ะคุณยาโกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากได้การบริการที่ดีมีห้องส่วนตัวแต่งตัวที่แบบดีอ่ะพวกเธอต้องดังก่อนนะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะถ้าเธอขายออกเมื่อไหร่เมื่อนั้นสวัสดิการที่ดีก็จะตามมาเองว่าอย่างนี้ก็ให้เราเห็นว่าจุดเริ่มต้นประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะแพลนไปที่คณะคุณยาโกก็ถามไหวไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงก็ถามคณะตื่นเต้นไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าคณะอดนอนมาแบบโซซัสโซเซเปิดรายการนะคือง่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทะเลเป็นห่วงถามตื่นเต้นไหมอะไรเงี้ยก็คณะก็ปัดบอกไม่เป็นไรหนูจะแบกอีลูกเจี๊ยบ2คนนี้เองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูจะพาเขาไปได้เองไม่ต้องห่วงหนูเจนเวทีมากเพราะว่าหนูทำงานวงการนี้มา17ปีแล้วหนูสบายเลยพยายามปัดบอกปัดว่าไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะเออนั่นแหละแล้วในใจนี่บอกเลยฉันจะต้องแบกอีลูกเจี๊ยบ2คนเนี้ยไปให้ได้นะฮะซึ่งรู้เลยว่าคณะกดดันตัวเองแบบกดดันตัวเองจัดเลยว่าห้ามพลาดนางพูดระยะว่าจริงน่ะสรุปสั้นๆก็คือห้ามพลาดแล้วมันก็จะมีแฟลชแบ็กนิดนึงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนว่าวัยเด็กของนางแล้วทุกคนผิดหวังอ่ะคุณแล้วมันก็เฉลยไม่นานแล้วค่ะนะมันก็แฟลชแบ็กกลับเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมัยที่นางยังเป็นดาราเด็กอยู่ใช่มั้ยก็จะมีการร้องเพลงซึ่งไองานของไอเนี่ยพิกหยวกอ่ะที่เต้นพิกหยวกที่แซวเล่นนั่นน่ะนั่นคืองานที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เรียกว่าเรตติ้งตอนนั้นดีมากจนเหมือนทีมงานเขาวาดฝันกันไว้อ่ะแล้วก็แบบดันให้คณะเริ่มหันสู่ทางร้องเพลงจริงจังๆแล้วปรากฏว่าเจ๊งยับผลตอบแทนแย่คณะออกร้องเพลงเวทีหลงเหลงทีมงานสตาฟต้องปลอมตัวเป็นชุดไปเวทมาดูเพื่อพยายามเติมเวทีให้เต็มคณะรู้หมดตอนแจกลายเซ็นงานบูธที่ LCD มาขายไม่มีคนมาต่อคิวซื้อเลยมันแล้วคณะต้องนั่งยิ้มอยู่อย่างนั้นนะคุณบ้านหน้ายิ้มอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดของนางนะมันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่แบบนางไม่ประสบความสำเร็จแต่ผมเท่าที่ดูคือความเจ็บปวดของนางที่ทำให้ทุกคนผิดหวังใช่แล้วนางมองคนอื่นแล้วจังหวะนั้นคณะคงจะอายุเยอะเกินเยอะขึ้นแล้วก็สังกัดจากคณะที่เป็นดาราเด็กเราสังกัดคณะก็ถามว่ามีงานอะไรให้หนูทำไหมสตาฟพนักงานคนนั้นเขาบอกว่าเขาดูแลแค่ดาราเด็กคณะเขาก็เลยแนะนำให้ไปหาสังกัดทั่วไปก็เลยรู้ว่าคณะตอนนั้นน่ะหลุดจากไอ้แบบผังดาราเด็กไปละตอนนี้คณะแบบหลุดเส้นทางแบบหลุดกระจายเลยอ่ะคุณขายของก็ร้องเพลงก็ไม่ได้ฐานดาราก็ไม่ได้แล้วก็จะมีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นดาราเด็กตกกระป๋องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเหมือนเป็นปมของนางเลยปมจริงจังมากนางกลัวแบบจะทำให้แบบคนรอบข้างตัวเองอ่ะต้องล้มเหลวผิดหวังอีกผิดหวังอีกครั้งล้มเหลวอีกครั้งอะไรเงี้ยมันกดดันนางแล้วนางก็ตั้งแต่นั้นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นางเริ่มด้อยค่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้อยค่าแบบเดียวกับคนที่คอมเมนต์ใส่นางนางก็ดันด้อยค่าตามเลยเพราะว่าเหมือนนางลึกๆนางคงเห็นด้วยอ่ะที่เขาพูดมันคงไม่ผิดอ่ะมันคงเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหม
แล้วจังหวะซึ่งมันก็เหตุการณ์ที่แม่จะขอกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วให้นางอยู่คนเดียวฉันไม่จำเป็นแล้วสินะนางก็คิดเป็นในทางนั้นว่าแบบฉันไม่จำเป็นแล้วสินะอย่างเงี้ยด้านลบมากอะคุณแย่มากแล้วก็ในจังหวัดนั้นเองอ่ะลูบี้เขาก็เหมือนหาคานาอยู่แล้วก็บอกช่วยดูด้วยจะตื่นมาสรุปสั้นลูบี้ติดเวทีคนจะแสดงแล้วขาสั่นพับๆเลยอ่ะเป็นลูกเป็ดเปียกน้ำเลยอ่ะคนนะไอ้ลูกนกตกน้ำเลยใช่ไหมคานาตอนแรกเขากำลังแบบลงดิ่งปุ๊บหลุดแป๊บนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อันนั้นแหละลูบี้เขาก็ไปจับมือคานาใช่ไหมก็พยาบาลถามทรงไม่ปิดไม่ตื่นเต้นหรอใช่ไหมจะไม่ผิดอันนี้ใช่ไหมแล้วลูบี้เขาก็เลยพูดสวนแทงใจดำไปว่าจริงๆแล้วลูบี้ก็กลัวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามือเย็นเฉียบใช่รู้เลยรู้ก็เหมือนเขาพยายามปฏิเสธคณะปฏิเสธว่าตัวเองแบบว่าเจนเวทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพอลูบี้เหมือนรู้ความจริงว่าแบบจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะนางก็เลยบอกว่าถ้าตะคณะก็เลยบอกว่าถ้าเป็นลำพังอ่ะเขาขึ้นเวทีคนเดียวอ่ะเขาก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่เนี่ยเหมือนเขาอ่ะจะทำให้ทั้งสองคนเนี้ยเจอเหตุการณ์ผิดหวังแบบเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเขาต้องแบกสองคนนี้ไปด้วยอ่ะถ้าลำพังเขาอ่ะเขาไม่สนใจหรอกว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงหมายถึงว่ามันเขาจะผิดหวังอ่ะแต่เขาทำให้สองคนเนี้ยที่เขาต้องแบกมาด้วยอ่ะผิดหวังแบบที่เขาเคยเจอมาไม่ได้อ๋อผมจำได้คร่าวๆแล้วว่าลูบี้ถามว่ากลัวไหมใช่ไหมซึ่งคานาเขาก็บอกเขาก็ตอนแรกเหมือนเมียว่าคือมาบอกปัดว่าไม่ได้กลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเหมือนลูบี้เขาพูดแทงใจไปว่าเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราแบบไม่ได้อยู่คนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งคณะตอบสวนไปเลยเพราะไม่ได้อยู่คนเดียวไงเหมือนที่เมียว่าเมื่อกี้เลยนั่นแหละนั่นดำนั้นก็คือพอถ้าเกิดอยู่คนเดียวฉันล้มเหลวคนเดียวมันไม่เป็นไรหรอกแต่คราวเนี้ยฉันแบบฉันต้องเหมือนต้องแบกพวกเธอจะต้องแบกพวกเธอด้วยมันเขาพาเกิดล้มมันจะล้มกันทั้งหมดอะรูปสั้นๆก็ประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งแต่ทีเนี้ยลูบี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าคณะเหมือนแบกรับหรือว่าอะไรไว้มากมายอะแต่ว่าในสายตาของลูบี้อะคณะก็คือเด็กผู้หญิงคนนึงที่แบบน่ารักสดใสอะไรน่ารักแล้วมีความตั้งใจใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมาสนุกไปด้วยกันดีกว่าอะไรเงี้ยพลาดก็ไปพลาดก็ไม่เป็นอะไรใช่ไปสนุกด้วยกันเถอะอย่างเงี้ยผู้หญิงคนหน้าฉันคือเพียงแค่ไอดอลหน้าใหม่ที่กำลังจะเดบิวต์วันนี้เท่านั้นใช่ใช่มันก็เลยทำให้แบบคณะก็รู้สึกดีขึ้นมานะจากเพราะว่าตัวเองตอนนี้ตัวเองไม่ใช่ฐานะดาราเด็กอีกต่อไปแล้วทั้ง3กำลังจะก้าวขึ้นเวทีพร้อมกับชุดสีแดงดำคุณใช่ไหมมันเป็นจังหวะที่ลูบี้บอกว่าเราไปอะไรนะเราไปพลาดด้วยเหมือนพยายามบอกว่าเราไปพลาดด้วยกันเถอะแล้วเราก็ไปสนุกด้วยกันเถอะผู้หญิงตรงหน้าฉันเป็นเพียงแค่ไอดอลหน้าใหม่เท่านั้นใช่ไหมคณะเหมือนจังหวะนั้นนะคณะก็เหมือนได้สลัดภาพอดีตตัวเองทิ้งแล้วก็พร้อมก้าวเดินใช่ไหมว่าวันเนี้ยคนที่จะขึ้นเวทีวันเนี้ยก็คือไอดอลหน้าใหม่อาริมาคานะตัดจบตอนดึงเนี่ยชอบเท่คุณนะถ้าเกิดคุณเห็นผมได้น่ารักดีถ้าเกิดคุณเห็นผมเล่าเหนื่อยก็เพราะตอนมันกดดันผมไม่กล้าเลิศมากครับ ตอนมันกดดันที่ผมว่าอะไรมันเลิศไหมนะแต่ตอนดูอ่ะผมสัมผัสถึงความกดดันของคณะได้เลยนะแต่ถ้าจากใจ ผมจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยผมว่าไฮไลท์จริงๆน่าจะไปอยู่ตอนหน้าใช่เพราะว่าถ้าเกิดตามการ์ตูนไอดอลหรือไอตูนที่ดนตรีที่ผมดูผมบอกก่อนนะว่าการ์ตูนเนี้ยดนตรีผมดูน้อยแล้วส่วนใหญ่เรื่องที่ผมไปดูค่อนข้างจะถูกใจผมพูดถูกใจเลยนะอย่างเลิฟไลท์อ่ะซีซั่น1อ่ะเปิดวงเดบิวต์ไอดอลแบบปูกันมาแบบแต่เรื่องนั้นมันไม่ค่อยติดมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเลียวเท่าไหร่นะพูดตรงๆของเลิฟไลท์อ่ะแต่ว่างานแสดงแรกเรื่องนั้นน่ะไม่มีคนดูเลย คือแบบโอ้สะเทือนใจจริงตอนนั้นสะเทือนใจมากคือเปิดมาสดใสทั้งเรื่องอ่ะจู่ๆเข้าฉากมาปุ๊บไม่มีคนดูเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ทำทีมได้โหดแล้วว่าจะโหดบวกจากเรื่องนั้นไปอีกหลายเท่าอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะยังไงใช่ไหมแล้วก็คิดว่าคนดูคงมีแหละใช่ไหมไอ้พวกนี้ให้เราเดานะให้เราเดาไหมให้เราสปอยมันไม่ใช่สปอยที่คือการคาดเดานะผมเดาไว้ว่าตอนหน้าเริ่มต้นมาไม่มีคนดูแต่ว่าพวกนี้จะต้องหาทางแก้เกมบางอย่างแล้วคนดูก็มาให้ความสนใจแล้วก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนอื่นเริ่มสนใจอ่ะแหละคือเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเป็นปรากฏการณ์อ่ะเป็นภาพจำบางอย่างอ่ะดีไม่ดีไม่รู้แต่คือภาพจำอ่ะผมว่าต้องใช่อ่ะต้องมีบางอย่างว่าทรงนี้แน่เลยนะ
แล้วก็เรื่องความกดดันหลังเวทีอ่ะเอาจริงๆผมซื้อของไอ้นี่มากกว่านะของถ้าเกิดคนไม่เคยดูคนไปดูได้นะมันถ้าเกิดว่าพูดถึงอนิเมะในชีวิตนึงอ่ะที่คุณชอบอ่ะเรื่องนี้จะติดลิสต์หนึ่งในลิสต์ที่ผมชอบดูมากไอ้ชอบมากก็คือเพลงรักสองหัวใจYou Like April อ่ะเรื่องนั้นเขาก็จะมีเป็นการประกวดดนตรีเหมือนกันแต่เรื่องนั้นโคตรเซอร์เรียลเลยคุณแบบกดดันจัดอ่ะคือเรื่องเนี้ยมันกดดันตอนจะขึ้นเวทีแล้วแต่เรื่องนั้นน่ะมันกดดันตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอ่ะพอยิ่งวันแสดงใกล้เข้ามาคนถึงขั้นเริ่มไม่กินข้าวกินปลาสุดท้ายไปแบบนั่งกอดชักโครกในห้องน้ำแล้วร้องไห้อ่ะคือกดดันจัดแต่เรื่องนั้นมันถ่ายทอดความกดดันได้โหดมากอ่ะมันผมคว้างซื้อไปนะแต่เรื่องนี้ผมดูแล้วคันนะผมว่ามันเหมือนนั่งกดดันตัวเองแวดล้อมไม่ได้กดดันก็กดดันนะนะแต่ผมรู้สึกเรื่องนั้นกดดันกว่าผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ดีแต่ผมว่ามันยังขยี้ได้มากกว่านี้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะในความรู้สึกผมนะตัวอย่างที่ผมประสบการณ์ผมผ่านมานะแนวที่แนวเข้าประกวดอ่ะแต่ก็ถือว่าทำดีแล้วทำดีเรื่องโปรดักชันผมไม่ติดอะไรเรื่องนี้ผมให้อยู่แล้วปวดจัดอยู่แล้วเรื่องเนี้ยชอบเป็นตอนคานาไอ้จริงผมอยากรู้มากเลยคานารู้สึกยังไงตอนเห็นอควาเพราะคานาไม่ได้พูดถึงมันพูดถึงตอนวันต่อมาใช่ไหมนะเดินก็สัมผัสคำพูดนางที่นางคิดติ้งหัวได้คือสับสนเนี่ยใช่นางยังปฏิปต่อข้อความไม่ได้เลยแล้วอควาจะทำยังไงต่อเพราะว่าฉากเนี่ยเรายังเป็นอควาเลยนะ มันเงียบไปเลยแล้วคนนะผมอยากรู้จะทำยังไงต่อจริงอควาเลยนายเป็นห่วงเขาขนาดเนี้ยเปิดไปเถอะจริงไม่ได้เนาะมีแฟนแล้วทำใจเถอะแฟนปอมปอมไงแฟนปอมปอมแฟนในงานอะเราอยากรู้เนี่ยพูดถึงประเด็นนี้แล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันนะประเด็นของรูบี้อะที่แบบใช่รู้ว่าเกิดคุณหมอรู้ว่าความเป็นคุณหมอแล้วรูบี้จะมีเรีแอคชั่นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นดิมันแบบเริ่มซับซ้อนขึ้นมามันมีหลายประเด็นมันเป็นตอนที่อย่างที่ผมบอกไปยูเวิร์ดดิ้งสำคัญในตอนสูงมากนะมันมีหลายประโยคที่แบบเครื่องกักแทงใจมากเลยแล้วก็มันมีประเด็นที่มันทิ้งไว้ด้วยแบบถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมใช่มีเหตุการณ์ที่เราคิดต่อแต่ลูบี้นี่ดูจริงนางดูไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่เลยนะโคตรตัวประกอบโคตรตัวละครสมทบเลยแต่ลูบี้นางมีความใสไงจริงๆความใสนะทำให้มันมีจุดเปลี่ยนกับใครหลายคนในหลายๆตอนนะนั่นแหละตาลักของตัวนางนางไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่านางเป็นแรงผลักดันให้ในหลายเหตุการณ์มากเลยนะทำเป็นเล่นไปคณะสู้ๆนะน้องเขาดันเองขนาดนี้แล้วนางต้องฉายแสงแล้วตอนหน้าผมว่าตอนจบไปไหมตอน12พอดีไหมตอนหน้า11อยู่ยังแต่บางเรื่องมันก็จบ11นี่ว่าเรื่องนี้จบตอนไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะซีซั่นตัดตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะไปรอติดตามชมนะต้องติดตามชมนะฮะทีนี้ความรู้สึกก็คือสั้นครับสั้นอีกแล้วเฮ้ยสั้นมั้วแบบเราอยากเห็นภาพคือเราคิดว่าตอนนี้เราน่าจะได้เห็นภาพเขาขึ้นเวทีแล้วไงแต่พอแบบเตรียมจะเปิดม่านปุ๊บจบเราเลยมันก็บอกอยู่ตอนแรงกดดันว่ามันชื่อตอนว่าอะไรก็รู้แหละแต่ว่ามันแอบแบบสักนิดเธอเผื่อแบบขึ้นเวทีไปแล้วแล้วตัดจบอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้เห็นแล้วก็ให้ไปลุ้นเอาเองว่าแบบเอ้ยจะมีคนชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยแค่เปิดม่านก็จบแล้วอะไรเงี้ยได้เห็นชุดไอดอลกับฉากคานาตอนเบิกตอนแบบก้าวเดินจากอดีตได้แล้วก็พอใจแล้วจริงอาริมาคานาได้เลือกก้าวได้เลือกเส้นทางก้าวเดินแล้วอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วปิดตอนสวยสวยแต่มันจะได้ไปแบบเวทีเต็มๆตอนหน้าไงยกตอนหน้าเป็นตอนเวทีเลยนะควายทำยังไงวะเครียดเลยถ้าเกิดคนไม่ดูอควาต้องแอบไปหาลากคนแน่เลยบ่อเนี่ยไม่อยู่เวทีสงสัยมากเลยมันอ่ะใช่แน่เลยคนไม่ดูจะไม่ได้จะไปเป่าหูเฮ้ยวงนั้นไม่น่าสนใจวงนี้น่าสนใจกว่าไปดูสิเนี่ยยิงเป็นไปได้นะแกมโกงหลายๆอย่างเนี่ยเป็นไปได้นะไอ้ท่าหมอเนี่ยเป็นไปได้นะไปเล่นไปอ่ะเฮ้ยวงนี้สุดยอดปรบมืออควาต้องทำได้กูเชื่อมันมากมันต้องแบบซัพพอร์ตตัวละครซัพพอร์ตลับอ่ะแล้วคณะแล้วคณะเฮ้ยระดับบทเลยระดับบทเลยไหมเปิดมาเวทีคนจะหลงเหลงไว้แล้วคนไม่สนใจเพราะว่ามันน่าจะเปิดหลายเวทีพร้อมกันแต่มันเสียงก็จะโบกเวกพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแห่ไปดูแบบนู่นนี่นั่นกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนดูวงเนี้ยสักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มากพอใช่ไหมเราอความันต้องทำอะไรบางอย่างเว้ยแล้วแบบ
คานาจะได้รับแรงกระตุ้นและประทับใจอควาไว้ฉากที่อควาจะได้คะแนนเพิ่มไว้ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะสร้างแบบจุดเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็จะเป็นที่แบบดึงคนมาได้แล้วคนก็จะมีโคเวจิเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคานามันต้องไปขอบคุณอควาอีกรอบอย่างเงี้ยตัวชงไว้ก่อน ความจินตนาการนี้ เป็นไงซื้อไหมซื้อไหมทฤษฎีนี้ซื้อก็ได้มีซื้อก็ได้ได้ไอ้เชื่อเลยคนนี้ผมนี่ชอบเดาอะไรมันมากอีกแล้วนะฮะไปงั้นเราจบแค่นี้ดีกว่าคนนะเดี๋ยวยาวนะไม่สิความรู้สึกเจนยังไม่มีเลยเหรอต้องมีด้วยเหรอใช่ความรู้สึกเราจบแล้วไงอ๋อก็ได้คุณว่ารู้สึกผมว่าผมขอนึกก่อนนะตอนดูใช่ไหมบอกไม่ถูกคุณมันเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะความรู้สึกผมคือมันไม่สุดอ่ะคืออย่างที่บอกมันเป็นตอนขยี้ใช่ไหมตอนนี้มันคือตอนนั้นขยี้แต่ว่าจริงเขาทำดีมากแล้วแหละมากแล้วแหละจริงๆอ่ะแต่แบบผมอยากได้มันกดดันมากกว่านี้เฉยๆอันนี้มันเป็นอะไรที่ personal มากเลยนะมันเป็นเทสส่วนตัวจัดเลยอ่ะคนคืออย่างที่ผมบอกอ่ะคือผมเคยดูการ์ตูนที่แบบมันจะไปประกวดดนตรีแล้วแบบมือมันเก่งแล้วแบบมันไม่ไหวมันเข้าไปร้องไห้อ้วกแบบไม่มีอะไรพอดีไม่ได้กินข้าวอ่ะมันกอดชักโครกร้องไห้กลัวตัวเองทำพลาดกลัวทุกอย่างอ่ะคนกลัวเวทีอ่ะคุณคือผมเคยดูอะไรแบบนั้นมาแล้วประสบการณ์ผมก็เคยขึ้นเวทีมาผมเข้าใจหัวอกไอ้คนที่กอดชักโครกร้องไห้ได้อะคือแบบไม่กดดันจริงคุณอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยคานะมันฟรีมากเลยผมว่าเรื่องความกดดันเกี่ยวกับการขึ้นเวทีเรื่องเนี้ยมันไม่มีเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นอะอะไรที่ผมบอกอะแต่มันพยายามจะเรียวแล้วอะมันแบบมันไม่มีแบบขึ้นเปิดตัวเดบิวต์ไอดอลครั้งแรกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันดูกดดันไม่ได้มากขนาดนั้นมันจะมีแบบสั่นนิดหน่อยอ่ะคือมันเหมือนพยายามทำมาคุณแต่อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้มันโฟกัสที่อดีตของคณะที่คณะมันต้องแบกรับไงใช่ไหมแล้วก็ผมรู้แล้วแหละว่าคณะมันจะต้องปลดภาระบางอย่างออกจากบ่าได้แต่มันจะปลดด้วยวิธีไหนใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ได้เกินความคาดเดาจากประโยคที่ว่าอะไรนะเพราะว่าเธอเป็นเพียงแค่ไอดอลหน้าใหม่ธรรมดาเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักธรรมดาคนนึงใช่ไหมมันคือคำเดียวที่ในการปลดภาระจากคณะผมมีความรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยจริงนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ผมเข้าใจว่ามันคงต้องเล่นมุกเนี่ยมันแต่ก็นะผมมีความรู้สึกมันง่ายไปหน่อยเพราะว่าภาระคณะมันหนักมากเลยนะมีความรู้สึกผมแต่ก็โอเคผมก็ซื้ออยู่อะผมก็นึกมุกที่ดีกว่านี้ไม่ค่อยออกเหมือนกันคงต้องทรงนี้แหละถ้าคุณถามถ้าเกิดพี่มีมุกดีๆเด็ดมึงว่ามันเซอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่ามันคงต้องลงประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมแอบอยากให้อความีส่วนในการผลักดันมั่งอะไรอย่างเงี้ยในตัวความรู้สึกผมนะ แต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวอควาคงผลักดันตอนหน้าแหละโอเคได้เนี่ยในความรู้สึกผมก็เลยรวมๆมาผมว่ามันยังไม่สุดหลอดเพดานบินมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ถ้าถามเต็ม10ผมก็ให้สัก8ต่อ9แล้วนะมันก็คือเป็นเกรนที่แบบสอบผ่านแบบสวยงามแล้วนะเอาจริงๆอ่ะมันเป็นแค่เทสส่วนตัวผมแล้วอันนั้นน่ะก็เราก็พูดแทนอะไรมากไม่ได้ผมอาจจะโรคจิตเองอ่ะนะโอเคโอเคประมาณนี้นะครับผมนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แกอะไรถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe นะครับผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความรู้สึกอื่นๆที่มากกว่าสั้นแล้วก็นั่นแหละยาวมากแหละก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนเจนไปไล่ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย